ละครสั้น FC เรื่องเพื่อนเก่าที่แสนดีตามไปดูกันเลยค่ะเอ๋ยและลูกหยีทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่เด็กแล้วจนตอนนี้ประถมทั้งสองคนก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเอ๋ยมาเที่ยวบ้านลูกหยีเป็นประจำเพราะว่าแม่ของเธอต้องไปทำงานส่วนพ่อนั้นได้เลิกกับแม่ไปแล้วทำให้เอ๋ยมีลูกหยีเป็นเพื่อนเอ๋ยจึงไม่เหงาเอ๋ยรีบกลับบ้านหรือเปล่าวันนี้อยู่กินข้าวบ้านเราก่อนสิไม่ได้หรอกเพราะว่าแม่บอกว่าให้กลับบ้านก่อนมืดมันอันตรายนะใช่ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเล่นกันอีกนะเอาอย่างนั้นเหรอก็ได้พรุ่งนี้มาเร็วๆนะเอ้ยเดี๋ยวฉันจะรอดีจังที่มีเธอเป็นเพื่อนถ้าไม่มีเธอชีวิตฉันคงจะเหงาหน้าดูถ้าเรามีพี่และน้องก็คงจะดีนะสิแม่ก็กลับบ้านดึกอยากให้แม่อยู่บ้านบ้างจังเอ๋ยเป็นเด็กดีเรียบร้อยและน่ารักทุกคนต่างรักเอ๋ยและนี่คือบ้านของเธอเวลาว่างๆเธอมักจะปลูกดอกไม้ต้นไม้และนี่ก็คือส่วนที่เธอปลูกน่ารักจังเลยโตเร็วๆนะแม่กลับมาหรือยังนะแม่คะแม่กลับมาหรือยังคะและนี่ก็คืออาหารของเอ๋ยแซนด์วิชตั้งแต่เช้าเพราะว่าแม่ไม่ได้ทำอาหารไว้ให้เธอต้องกินแซนด์วิชประทังชีวิตไปแม่ของเอ๋ยนั้นเป็นพยาบาลต้องเข้าเวรดึกๆบางทีก็ถึงเช้าเพราะว่าแม่เห็นว่าเอ๋ยโตแล้วจึงปล่อยให้เธอนั้นอยู่คนเดียวที่บ้านแม่จะรู้ไหมว่าเอ๋ยนั้นเหงามากๆดีนะที่มีลูกหยีเป็นเพื่อนทำไมครอบครัวเราไม่เหมือนครอบครัวคนอื่นเลยที่มีแม่พ่อเอ๋ยเหมือนใช้ชีวิตอยู่คนเดียวกินและนอนคนเดียวตื่นเช้ามาก็ไม่เจอใครเหมือนเช่นเคยวันนี้เอ๋ยจึงออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อจะไปเที่ยวที่บ้านลูกหยีแม่คงควงกะสินะก็ยังไม่กลับเหมือนเคยเฮ้ยไปเที่ยวบ้านลูกหยีดีกว่าวันนี้ลูกหยีจะทำอะไรอยู่นะลูกหยีฉันมาแล้วลูกหยีทำไมฉันต้องเรียกถึงตอนนี้ด้วยนะก็เพราะว่าลูกหยีเป็นเพื่อนฉันฉันก็ต้องเรียกชื่อลูกหยีนะสิอยู่บ้านหรือเปล่านะลูกหยีฉันมาแล้วโอ้โหทำอะไรกินเนี่ยกลิ่นหอมมากๆข้างนอกเชียวลูกหยีอยู่บ้านหรือเปล่านะลูกหยีฉันมาแล้วลูกหยีเฮ้ยลูกหยีนะลูกหยีเอ้ยเหรอเข้ามาได้เลยขอโทษทีนะเข้ามาไม่ต้องเรียกแล้วเฮ้ยทำไมต้องเรียกล่ะบ้านฉันก็เหมือนบ้านเธอฉันบอกให้เข้ามาไงไม่ออกไปรับเพื่อนหน่อยเหรอลูกตะโกนตั้งนานแล้วเดี๋ยวก็เจ็บคอหรอกไปสิลูกไปไม่ไปค่ะแม่หนูอยากจะให้เอ๋ยเขาคิดว่าบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของเขาอีกหลังนึงนะคะอยากให้เขาทำตัวตามสบายนะคะแม่บอกเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟังเขาคงจะเกรงใจนะลูกแม่ไม่ว่าใช่ไหมคะไม่หรอกซ่าแม่ไม่ว่าสวัสดีค่ะคุณน้าสวัสดีจ้าลูกหยีเออ
เอออะไรจ๊ะหิวข้าวใช่ไหมเดี๋ยวฉันไปหยิบมาให้นะยังไม่ได้กินข้าวนะสิมากินข้าวด้วยกันฉันบอกให้มาเช้าๆไงฉันเกรงใจก็เธอยังไม่ตื่นน่ะไฮขอบคุณนะที่เธอเป็นเพื่อนฉันไม่ต้องขอบคุณหรอกกินเยอะๆนะถ้าไม่พอแล้วก็เติมได้ตลอดใช่ไหมคะแม่ใช่จ้าเติมได้ตลอดมีปัญหาอะไรก็มาที่บ้านนี้ได้นะอยู่บ้านเหงาก็มาเล่นเป็นเพื่อนลูกหยีนะจ๊ะแม่ของลูกหยีใจดีจังฉันอยากจะมีแม่แบบเธอป่ะเรามาซ้อมเต้นกันดีกว่าใกล้จะถึงงานวันลอยกระทงแล้ววันฮาโลวีนก่อนไหมล่ะไฮเธอเต้นก่อนเลยฉันอยากจะรู้ว่าเธอเต้นไปถึงไหนแล้วถ้าเราเป็นเหมือนพี่ลิซ่าได้ก็คงดีสินะทุกคนมีความฝันรวมถึงฉันกับเธอมันต้องเป็นได้แน่นอนฉันเต้นไม่เก่งเหมือนเธอเลยอะโอ้ยฉันคนทำไม่ได้นั่นแน่เธอเก่งที่สุดเลยฉันจะเป็นกำลังใจให้เธอนะสักวันเธอจะต้องเป็นเหมือนพี่ลิซ่าแน่ๆเพราะว่าเธอเก่งมากๆฉันรักเธอนะเอ๋ยวันนี้เอ๋ยมีความสุขมากเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านเจอแม่นั่นแม่เก็บกระเป๋าจะไปไหนคะเนี่ยพอดีว่าแม่จะต้องย้ายนะจ๊ะลูกและลูกจะต้องย้ายตามแม่ไปด้วยป่ะย้ายอะไรคะแม่ย้ายบ้านย้ายโรงเรียนหรือว่าย้ายทั้งสองอย่างย้ายทั้งบ้านย้ายทั้งโรงเรียนแม่จัดการเรียบร้อยแล้วขอโทษที่ไม่ได้บอกนะจ๊ะป่ะแม่คะทำไมต้องรีบขนาดนี้ด้วยหนูยังไม่อยากไปหนูยังไม่ได้ลาเพื่อนหนูเลยแม่คะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วที่เอ๋ยไม่ได้กลับมาที่นี่เลยตอนนี้เอ๋ยเริ่มเป็นสาวเธอได้กลับมาที่นี่อีกครั้งเธอมาตามหาเพื่อนรักของเธอที่ชื่อว่าลูกหยีแต่แล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปบ้านของลูกหยีที่เคยอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วเอ๋ยตกใจเป็นอย่างมากลูกหยีบ้านเธออยู่ไหนเธอหายไปไหนฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาแล้วทำไมอ่ะทำไมฉันไม่เจอเธอขอโทษด้วยนะที่ตอนนั้นฉันยังไม่ได้ลากับเธอเลยแล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนลูกหยีเธออยู่ที่ไหนเพื่อนที่แสนดีของฉันโอเคค่ะจบกันแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้ถ้าใครอยากให้มีตอนที่2พี่ปอก็ขอหัวใจขอไลค์ด้วยนะคะตอนที่2จะมีดีไหมนะถ้ามีแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงดีนะเศร้าเสียใจผิดหวังหรือว่าน่ากลัวเอายังไงดีอย่าลืมนะ